พาคุณผู้ชมไปติดตามความคืบหน้ากรณีแม่ค้าออนไลน์หลอกขายโทรศัพท์ให้กับน้องนักเรียนชั้นม.2นะคะหลังจากนั้นที่น้องโอนเงินไปให้แม่ค้าออนไลน์รายนี้ปิดช่องทางการติดต่อทุกทางค่ะล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมขอศาลออกหมายจับแล้วนะคะพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรนาหวายจังหวัดเชียงใหม่เตรียมขอศาลอนุมัติออกหมายจับแม่ค้าออนไลน์รายหนึ่งที่ผู้ปกครองของนักเรียนชั้นม.2ได้โอนเงินสั่งซื้อโทรศัพท์มือถือมือ2แต่แม่ค้าเมื่อได้รับเงินค่ะกลับปิดช่องทางการติดต่อจนเด็กมีอาการปวดศีรษะและส่งผลกระทบจนเสียชีวิตซึ่งผู้ปกครองเชื่อว่าเด็กมีอาการเครียดเพราะว่าต้องการนำโทรศัพท์มือถือไปใช้เรียนออนไลน์โดยตำรวจระบุนะคะว่าพฤติกรรมดังกล่าวเข้าข่ายช่อโกงและผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ด้านนายชัชวาลพุทธโทในอำเภอเชียงดาวได้มีการประสานไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ให้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนและเยาวชนให้ระมัดระวังการซื้อสินค้าออนไลน์โดยขอให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจสั่งซื้อเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพอีกนะคะประชาสัมพันธ์ไปทางกำนันผู้ใหญ่บ้านให้ช่วยตักเตือนในเรื่องของการซื้อของออนไลน์เนี่ยก็ต้องตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนนะครับว่าบริษัทมันมั่นคงขนาดไหนอย่างไรนะครับเพราะช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดคนก็จะไม่ได้ออกไปไหนก็จะสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์เยอะนะครับหลายแห่งหลายบริษัทก็ตรงเป้าตรงปกหลายบริษัทก็อาจจะไม่ใช่นะครับอาจจะมีกลุ่มมิจฉาชีพแฝงเข้ามาประชาสัมพันธ์ในอำเภอเชียงดาวบอกด้วยนะคะว่ากรณีนี้ขอให้เป็นอุทาหรณ์ในการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ส่วนความสูญเสียที่เกิดขึ้นจะให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่เข้าไปตรวจดูแลสภาพจิตใจและสุขภาพของคนในครอบครัวนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากการซื้อของออนไลน์ซึ่งทางฝากฝั่งของผู้เป็นแม่เนี่ยเขาก็คาดว่าน้องอาจจะรู้สึกผิดนะที่นำเงินของคุณแม่เนี่ยไปซื้อในช่องทางออนไลน์แบบนี้นะคะมันกลายเป็นความเครียดของตัวน้องแล้วก็อาจจะสะสมไปด้วยความเครียดจากเรื่องของการเรียนด้วย